สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ใบบุรีรัมย์นะคะเป็นเพื่อนข่าวดังเมื่อคืนนะคะขนาดผู้ใหญ่บ้านนะคะขนาดผู้ใหญ่บ้านท่านอันโหนกระแสนะคะให้ติดต่อมาได้เลยนะคะพร้อมที่จะออกโหนกระแสแล้วนะคะมีทุกเรื่องที่อยากจะแชร์นะคะทั้งที่เมื่อก่อนไม่อยากจะแชร์นะคะเพราะว่ายังอันรักษาอันความรู้สึกของอันลูกเต้านะคะความรู้สึกของลูกเต้าเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของลูกนะคะในนาริตะนะคะบ่อยากให้มีผลกระทบหลายนะคะแต่เรื่องมันไม่จบพี่น้องเรื่องมันก็บ่จบเนื่องจากว่ามือที่สามอีกแล้วนะคะคุณยายนาริตะพี่น้องเป็นแค่คุณยายห่างๆนะคะเป็นแค่น้องของพ่อน้องของพ่อก็ไม่ใช่ว่าน้องพ่อเดียวแม่เดียวเด้พี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแต่ว่าโดนเลี้ยงมาด้วยกันนะฮะถูกเลี้ยงและก็โตมาด้วยกันนะฮะซึ่งพ่อก็เอิ้นว่าคุณอานั่นแหละพี่น้องแต่ว่าก็บ่แม่นพี่น้องท้องเดียวที่คลานกันมากับพ่อยายก้านเด้พี่น้องเพิ่นก็ออกมาว่าอันผู้ใหญ่บ้านนะฮะเพิ่นออกมาว่าผู้ใหญ่บ้านเมื่อวานน่ะว่าอันรถตู้มาเจสตี้ที่ซื้อให้ครอบครัวก็เป็นชื่อผู้ใหญ่บ้านก็ยังเอาไปใส่นะรถกระบะก็ยังเป็นซื้อผู้ใหญ่บ้านซึ่งรถกระบะนะฮะของฟอร์ดนะคะยี่ห้อฟอร์ดเนาะที่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นซื้อให้ของขวัญแพร่ๆวันเกิดนะพี่น้องถ้าใครเคยดูไลฟ์สดเนาะแต่ว่าเพิ่นซื้อเงินสดได้พี่น้องซื้อเงินสดนะฮะซื้อเงินสดนะไอ้เรื่องของเรื่องที่มันเกิดดราม่านะฮะพี่น้องก็ย้อนเรื่องรถอัน BMW นี่แหละพี่น้องซึ่งอันแพร่ๆก็ซื้อให้ผู้ใหญ่บ้านโดนแล้วแหละพี่น้องเป็นของขวัญวันเกิดนะแต่ว่าพ่อนนะฮะเพิ่นออกให้แล้วก็พ่อนให้พ่อนไปนะฮะทีนี้พอมันเกิดเรื่องแยกทางกันอันผู้ใหญ่บ้านก็บ่มีรถใส่เนาะเพิ่นก็เอามาใส่รถ BM น่ะเพิ่นก็เอามาใส่เนื่องจากว่ารถ Ford น่ะรถพิกอัพเพิ่นก็จอดทิ้มไว้อันบ้านหินเล็กไฟนั่นแหละเพราะว่าซื้อให้แพร่ๆแต่ก็ยังเป็นซื้อผู้ใหญ่บ้านนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาแต่ BMW มาใส่เพราะว่าซื้อให้เพิ่นแล้วนะเพิ่นก็เอามาใส่นะทีนี้อัน BMW มันบ่ทันได้ส่งงวนหมดมันขาดอยู่ 700,000 นะฮะเพิ่นก็เลยคุยกันเพิ่นสิเอาคืนนะฮะแต่ว่าอันแพร่ๆเพิ่นสิเอาคืนเพิ่นก็สิเอาไปโปะแล้วก็สิขายนะพี่น้องแต่ว่าเรื่องของ BMW มันจบไปแล้วนะแต่ว่าไอ้คุณยายนะฮะคุณยายที่ไม่ได้อยู่ในทำเนียบนะพี่น้องออกมาพูดจังสันจังซี่ตอนนี้ปิดเพจไปแล้วจ้านะฮะปิดเพจไปแล้วปิดชั่วคราวหรือว่าอย่างไรไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคุณยายนาริตะปิดเพจไปแล้วพี่น้องนะตอนนี้นะคะ FC ฟังผู้ใหญ่บ้านเยอะแยะมากมายนะคะมีแต่คนลุ้นให้ออกโหนกระแสนะคะแชร์กันให้หมดเลยพี่น้องนะคะพี่น้องเล่นกับไผบ่เล่นนะคะผู้ใหญ่บ้านเพิ่นสมัยตะกี้เพิ่นไปออกงานกับแพร่ๆนะพี่น้องติ๊บนะเพิ่นบ่ได้เอาจักบาทได้ติ๊บนะเพิ่นใส่ตะกร้าใส่นะตะกร้ารวมนะก็เมียเอาไปหมดล่ะก็คือให้เมียไปหมดนั่นแหละบ่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะที่เป็นพวงมาลัยพ่อแม่นะเวลาอันไล่สดกลุ่มปิดมาไล่พ่อแม่นะพี่น้องเมียก็เอาไปเบิดได้พี่น้องเมียก็เอาไปเมิดผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็ใส่แต่เงินที่เพิ่นเฮ็ดเองนั่นแหละจากเพจจากขายของอย่างที่เงินที่มันเข้าบัญชีเพิ่นน่ะที่เพิ่นใส่น่ะพี่น้องส่วนเงินรายได้จากการขายตั๋วขายหยังขายตั๋วไลฟ์สดนาริตะน่ะเป็นเข้าบัญชีนาริตะได้เข้าบัญชีเนี่ยนาริตะไลฟ์ซึ่งเป็นชื่อของแพร่ๆเนาะก็แพร่ๆก็เอาไปหมดนะฮะเพราะว่าตอนนั้นก็บ่ได้คิดอีหยังนะฮะก็เพราะว่าเป็นผัวเมียก็เอาไปก็เอาไปนะฮะแต่ที่นี่มันมาเกิดเรื่องจังซี่เพิ่นก็เลยต้องออกมาเว้านะจริงๆเพิ่นก็บ่อยากสิเอาดอกไอ้ส่วนที่สร้างมาด้วยกันนั่นน่ะแต่ว่าคุณอามาเว้าแบบซี่นะเพิ่นก็เลยศูนย์นะฮะศูนย์ขึ้นบ่คือศูนย์ลงเลยเจ้าฮู้อยู่ผู้ใหญ่บ้านเวลาสีขึ้นน่ะ
ขึ้นดีคักนะคะเพิ่นบ่ขึ้นได้สีเด้บ่ขึ้นแต่สีเด้พี่น้องอื้อชื่อเสียงก็สิขึ้นก็เก่าถ้าเบิ่งเป็นหยังพรีเซนเตอร์สิเข้ามารัวๆอีกแล้วครับท่านนะคะถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องพวกเราก็ลุ้นๆนะคะให้ดังๆปังๆเด้อผู้ใหญ่บ้าน